เดี๋ยวเราจะมาเขียนชื่อผู้เข้าแข่งขันลงไปในกระดาษทั้งหมด6,000นะใครที่ไปเกาะต้นไม้ฮานอยต้องช่วยดูด้วยนะจับปากกาแล้วเขียนชาโคกับยังหงกท็อปก็จะเอาชื่อใส่ลงไปในกล่องนะครับหูบินตอนนี้จับภาพไม่ทันเลยนะครับสวัสดีครับผมท็อปครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องท็อปบี้โทสครับวันนี้นะครับท็อปก็จะมาจัดการแข่งขันการบินโหดของบ้านท็อปบี้โทสนะครับซึ่งจะมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด6ตัวนะส่วนเจ้าก๊อกแก๊กกับฮานอยเนี่ยไม่ได้ลงแข่งขันนะฮานอยนี่ก็เป็นกรรมการไปก่อนเนาะฮานอยเนาะรอฮานอยบินได้แล้วค่อยไปแข่งเนาะโอเคไหมแกล้งกันละดูสิแกล้งกันละอย่าไปแกล้งก๊อกแก๊กสิก๊อกแก๊กนี่ผู้น่าสงสารมากเลยโดนแต่คนอื่นแกล้งเนาะก๊อกแก๊กเนาะก๊อกแก๊กอยู่ไหนอะก๊อกแก๊กอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะในการแข่งขันการบินนกโหดทำไมต้องใช้ชื่อเวอร์ขนาดนี้ด้วยท็อปก็จะแบ่งออกมาทั้งหมด3สายนะครับโดยจะมีสาย A สาย B และก็สาย C นะครับโดยจะแข่งขันกันเป็นคู่ๆนะซึ่งผู้ชนะทั้งหมดเนี่ยจะมาแข่งขันกันเพื่อหา The Winner หา The Winner เข้าใจไหมส่วนกติกาการแข่งขันนะครับเดี๋ยวท็อปจะให้กรรมการฮานอยมาแถลงให้ฟังนะครับฮานอยครับบอกกติกาหน่อยสิครับห่วงแต่เล่นทำไมไม่พูดล่ะกรรมการคนนี้ช่วยอะไรไม่ได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาบอกกติกาการแข่งขันนะกติกาการแข่งขันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยก็คือท็อปจะปล่อยนกบินออกไปเป็นคู่ๆนะครับซึ่งใครกลับมาก่อนคนนั้นก็แพ้แค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยเท่ากับว่าผู้ชนะคือผู้ที่อยู่บนท้องฟ้าได้นานกว่านั่นเองชอบล้มลุกเขียนตลอดเลยแต่ท็อปก็ยังมีเงื่อนไขอีกนิดนึงนะสำหรับผู้ที่ขี้โกงแอบไปอ้อยอิงอยู่บนต้นไม้นะครับท็อปก็จะปรับแพ้ฟาวทันทีนะถือว่าแอบมีเที่ยวไปพักผ่อนใครที่ไปเกาะต้นไม้ฮานอยก็ต้องช่วยดูด้วยนะว่าใครขี้โกงเนาะก็จะปรับแพ้เลยเนาะสนใจเราไหมเนี่ย no โอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ยังไม่รู้นะว่าใครต้องแข่งกับใครนะครับดังนั้นเราก็เลยต้องจับฉลากขอปากกาหน่อยครับฮานอยทิ้งปากกาเลยเดี๋ยวเราจะมาเขียนชื่อผู้เข้าแข่งขันลงไปในกระดาษทั้งหมด6อันนะเริ่มกันเลยผู้เข้าแข่งขันคนแรกที่เราจะเขียนชื่อเข้าไปในฉลากนั่นก็คือน้องซาบิซาบิมาซาบิขึ้นหัวซะงั้นมาคนแรกนะครับอ้าวจับปากกาจับปากกาแล้วอ้าวเขียนกลัวปากกาพี่วะโอ้ยตายแล้วเขียนให้ก็ได้เขียนให้ก็ได้ครับเอาเขียนให้ก็ได้คนแรกเนาะซาบิซาบิเสร็จแล้วนะเขาก็จะใส่ชื่อเข้าไปในกล่องนะครับซาบิขอปากกาหน่อยชื่อตัวต่อมาหนูมาเร็วทันใจเขาอยากจะมาลงแข่งขันนะครับนั่นก็คือน้องชาโคมาพร้อมกับสาวสวยของเขานั่นเองน้องดังโง่เดี๋ยวเราจะเขียนชื่อชาโคกับดังโง่ลงไปเนาะชาโคและก็ดังโง่เห็นน้องๆหลายคนนะครับเชียร์เจ้าชาโคเยอะมากเลยเพราะเห็นว่าเจ้าชาโคบินเก่งใช่ไหมชาโคแต่ก็ไม่แน่นะชาโคอาจจะแพ้ก็ได้นะก็ยังเหลืออีก3ตัวนะครับนั่นก็คือแก๊ง The Four Plus ของเรานั่นเองก็จะมีน้องสดใสเข้มข้นและก็เจือจางเจือจางอยู่ไหนล่ะเจือจางมาเร็วเจือจางเจือจางมาเร็วเจือจางไม่มาโอเคเดี๋ยวเรามาเขียนชื่อกันเลยดีกว่าสดใสขอโทษครับสดใสเข้มข้นผู้ลงสมัครคนสุดท้ายมาหรือยังครับนี่ถ้าไม่มาจะตัดสิทธิ์แล้วนะครับอุ๊ยมาทันเวลาพอดีเลยเธอมาได้ทันเวลาพอดีอย่างกับหนูใจงงคือจังงงนี่ก็คือแก๊ง The Four Plus นะครับไปคนสุดท้ายเจือจางการแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าแข่งขันจากดาวองคารด้วยนะเอเลี่ยนมาแข่งด้วยล่ะคะถ้ามีจริงผมขอถอนตัวนะครับผมไม่สนใจหรอกเพราะผมพร้อมมากนะจุดๆเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเรามาจับฉลากกันดีกว่าจะได้รู้กันสักทีว่าใครจะได้แข่งกับใครนะนิกกันนิกกันมาแล้วคู่แรกนะครับเดี๋ยวท็อปจะหยิบออกมา2อันเลยเนาะคู่แรกนะครับก็คือบึ้งน้องชาโคนะครับแข่งกับแทนแทน
ชาโคเข้มแข็งขับเข้มข้นนะครับเดี๋ยวเราไปคู่ที่2เลยคู่ที่2น้องสดใสนะครับสดใสจะได้แข่งกับใครนะสดใสจะได้แข่งกับน้องดังหมกนะครับส่วนคู่สุดท้ายจริงๆไม่ต้องจับก็รู้แล้วแหละคู่สุดท้ายก็น่าจะเป็นคู่สุดท้ายก็คือน้องซาบินะครับแข่งกับน้องเจือจางนะครับผมโอเคครับสายการแข่งขันก็มีตามข้างบนนี้เลยป่ะเราไปแข่งกันเราไม่ได้แข่งลบแข่งตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามประลองแล้วนะครับเดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพให้ดูเลยก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันเนาะเดี๋ยวท็อปจะเอาฮานอยออกมาก่อนฮานอยกรรมการตัวจี๊ดเอ้าลืมเปิดรถก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับก็เลยจะให้ฮานอยก่อนอ่ะขึ้นมาอยู่บนไหล่กรรมการของเรานะครับก็มีหน้าที่ส่งเสียงแบบนี้แหละเรียกเพื่อนอีกอย่างนึงก็คือให้ฮานอยช่วยเป่านกหวีดเรียกนะทำสินี่อย่างรัวไปไหมอ่ะพอแล้วไม่ต้องเป่ารัวขนาดนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปที่จุดบินกันดีกว่าปะอีกนิดนึงนะก่อนเริ่มการแข่งขันนะครับใครเชียร์ใครลองคอมเมนต์มาด้านล่างนี้เลยนะห้ามขี้โกงนะคอมเมนต์ก่อนเริ่มการแข่งขันนะสมมุติว่าเชียร์เจ้าเจือจางอย่างเงี้ยก็พิมพ์มาเลยว่าทีมเจือจางก็มันจะได้เป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันในการต่อสู้บอยบินไปเราไปเริ่มกันดีกว่าก่อนที่จะทำการแข่งขันนะครับท็อปก็จะต้องมองดูท้องฟ้าก่อนว่ามีพวกนักล่าหรือเปล่าพวกเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอันตรายต่อเด็กๆนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกติกาก่อนเริ่มการแข่งขันอีกสักหนึ่งครั้งนะครับก็คือว่าใครที่สามารถโบยบินอยู่บนท้องฟ้าได้นานที่สุดคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะนะครับในรอบนั้นๆ นะก็คือหมายความว่าใครกลับมาก่อนคนนั้นก็คือแพ้นั่นเองงั้นเรามาเริ่มการแข่งขันคู่แรกกันเลยคู่แรกคือใครอะเอาใหม่ได้ไหมคู่แรกที่จะทำการแข่งขันนะครับนั่นก็คือน้องชาโคผู้รักในการบอยบีน เจอกับน้องเข้มข้นนะครับหนุ่มสุขุมและเยือกเย็นเดี๋ยวเราไปที่การแข่งขันกันเลยโอเคนะครับนี่นะครับก็คือการแข่งขันคู่แรกก็คือน้องชาโคกับเข้มข้นเรื่องบินอ่ะผมไม่ห่วงหรอกว่าแต่หลังแข่งเสร็จเนี้ยได้ผมกินไหมครับลูกพี่เข้มข้นมา Ready Go เอาแล้วครับตอนนี้ใครจะกลับมาก่อนครับระหว่างเข้มข้นกับเข้มข้นกลับมาลงคอแล้วนะครับหมายความว่าคู่แรกนะครับก็คือน้องเข้มข้นเป็นฝ่ายแพ้นั่นเองผู้ชนะของสาย A นั่นก็คือน้องชาโคคู่แรกเราก็ดูผลไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาที่คู่ที่2กันเลยละกันคู่ที่2ใครเจอกับใครนะคู่ที่2ก็คือน้องสดใสนะครับผู้ทำตัวเหมือนลูกเจี๊ยบเจอกับน้องดังโง่นะครับดีกรีนางฟ้าเดี๋ยวเราไปเริ่มการแข่งขันกันเลยสำหรับคู่ที่2นะครับนั่นก็คือสดใสกับดังโง่ไปเราพร้อมแล้วเนาะ Ready Go ดังโง่ดังโง่ดังโง่ปึ๊บคู่ที่2นะครับผู้ชนะนั่นก็คือน้องดังโง่นะครับเย้โอ้ยดังโง่เป็นผู้ชนะดังโง่ตื่นเต้นดังโง่ตื่นเต้นชนะน้องสดใสนะดูผู้แพ้ดีกว่าดูผู้แพ้ดีกว่าอายผู้แพ้คู่สุดท้ายนะครับสาย C นะนั่นก็คือน้องซาบิหู้หน้าโหดแต่หัวใจติงตองนะครับเจอกับน้องเจือจางผู้ไม่เคยผัดขนเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มการแข่งขันกันเลยพร้อมไหมครับอุ๊ยทำไมคู่ต่อสู้คนละไซส์กันขนาดนี้ล่ะสงสารเจือจางจังเลยคู่ต่อสู้คนนี้เขาตัวใหญ่มากเลยเนาะเจือจางเนาะเราจะสู้เขาไหวไหมเนี่ยป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันดีกว่าในใจท็อปอ่ะท็อปเชียร์เจือจางนะใครเชียร์ซาบิบ้างไปเดี๋ยวเราไปเริ่มการแข่งขันดีกว่า Ready Go
เจือจางมันลงแล้วนะครับอ้าวผู้ชนะในการแข่งขันสาย C นั่นก็คือน้องซาบีเดี๋ยวท็อปจะมาสรุปการแข่งขันที่แข่งขันไปเมื่อกี้ให้ฟังนะครับสาย A ผู้ที่ชนะนั่นก็คือน้องชาโคสาย B ก็คือน้องดังโงะและสาย C ก็คือน้องซาบีโอ้ไลโอเลตเข้ารอบต้อง2ตัวแน่ไหนใครบอกว่าไลโอเลตบิงไม่เก่งเนี่ยเข้ารอบชิงแชมป์ต้อง2ตัวนะเดี๋ยวต่อไปนะครับท็อปจะทำการแข่งขันทั้ง3ตัวเนี่ยปล่อยบินพร้อมกันเลยนะเพื่อหา The Winner ตอนนี้เหลือ3ตัวสุดท้ายแล้วใครจะเป็นแชมป์นะตอนนี้ท็อปก็ยังคิดไม่ออกเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแป๊ะตื่นเต้นละตื่นเต้นละอยากรู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะใครจะบินเก่งที่สุดในบ้านท็อปบีโทนส์เนาะหูการแข่งขันรอบสุดท้ายนะครับเป็นที่น่าจับตามองมากเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเอาผู้เข้าแข่งขันมาเลยดีกว่าทั้งหมด3ตัวโอเคนะครับพร้อมแล้วนะครับผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด3ตัวขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อน1 2 3เอาคนละซาบิ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 บีมาแล้วปุ๊บนี่คือ The Winner เย้แชมป์ของเรานั่นก็คือน้องซาบินะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่กล้องจับภาพไม่ทันดังนั้นการแข่งขันเลยอาจจะออกมาดูไม่สนุกนะต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้กล้องอาจจะจับภาพไม่ทันนะครับเดี๋ยวท็อปจะมาสรุปการแข่งขันนะครับเมื่อกี้คนที่ลงคนแรกนั่นก็คือน้องดังโง่นะคือลงหญ้าลงไปที่พื้นหญ้าเลยส่วนคนที่2ก็คือน้องชาโคและเดอะวินเนอร์แล้วก็คือน้องซาบีดังนั้นในการบินโหดของบ้านท็อปปี้โทสผู้ที่จะได้ถ้วยรางวัลนี้ไปนั่นก็คือน้องซาบีเย้ดูเจ้าตัวยังไม่รู้นะว่าเจ้าตัวชนะดูหน้าดิดูทำหน้าทำตาหนูเป็นเดอะวินเนอร์นะครับเอาเก้าเก้าคันคันเดอะวินเนอร์นั้นต้องนอนแบบราชาไหนนอนให้ดูซิซาบิฮึบฮึบนี่ยังนอนแบบราชาทำไมตาซาบิดุจังน่ากลัวใช่ไหมบอกแล้วว่าซาบิใช้ยาซาบิน้องหน้าดุแต่หัวใจติ๊งตองดูสิคอหักแล้วคอหักแล้วคอหักแล้วโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะใครอยากให้ทำอะไรอีกลองคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างนะครับบ๊ายบาย